เวลาโคเกตตายนี่เขามาซื้อเยอะเลยระหว่างหมูป่ากับวัวชนนี่เขากินอะไรกันเวลามีงานมีบุญมีเทศกาลกินวัวเยอะมากกว่ากินวัวเยอะกว่าตอนนี้เลยก็ซื้อน้อยแต่พวกนี้เขาเข้ามาเลยเขามาจังหวะเลยนี่ก็จะเป็นแปลงหญ้าลูซี่นะครับเนี่ยแล้วข้างบนนี่ก็อยู่ลูซี่ทั้งหมดเลยอันนี้ลูซี่หมดเลยอ๋อครับถ้าเราปีนแปลงหญ้าเราก็เลี้ยงสบายเนาะครับเดี๋ยวนี้งานหญ้าอยู่เดี๋ยวเข้ามาส่งเท่านั้นเลยสบายละครับมีสองแปลงนี้อันนี้นี่ยังไม่เข้านู่นนี่เข้าสามเดือนนู่นนี่ครับแล้วเราได้รดน้ำอะไรเขาไหมแปลงหญ้าเนี้ยใช้ฝนอย่างเดียวฝนตกดีตรงนี้ดีเหมือนกันก็คือใช้วิธีการไถแล้วก็หว่านอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยเขาขึ้นอย่างเดียวถ้าอย่างนี้อย่าให้ดินที่ต้องใส่ปุ๋ยครับหว่านปุ๋ยถ้าลดหนึ่งเนี้ยดีมากเลยแล้วหน้าแรงล่ะครับเขาขึ้นมาหญ้าน้าเล่นนี่ไม่มีอะตายตายหมดพอฝนลงมันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อคุณลุงชื่ออะไรครับยะยะเสพยะเสพยะครับเสพยะพิกัดตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรตรงเนี้ยป่าหวายป่าหวายอำเภอโพพระจังหวัดตากเนาะใช่ตัวนี้เป็นวัวพันธุ์อะไรครับคุณลุงวัวชนวัวชนครับวัวชนก็เลี้ยงเป็นผลิตลูกอย่างนี้ใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มเอาไปชนแหละครับหรือยังไงครับใช่แล้วอ๋อเขาก็จะซื้อตัวผู้เราไปแล้วตัวเมียล่ะครับขยายพันธุ์ตัวเมียนี่ก็บางครั้งก็ขอซื้อเหมือนกันอ๋อตัวเมียนี่ก็ซื้อน้อยแต่พวกนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขามาจังหวะเลยหมายถึงว่าตัวผู้จะมีราคากว่าครับส่วนตัวเมียก็จะซื้อน้อยน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนที่เอาไปเลี้ยงเพาะพันธุ์อย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อเข้าไปแล้วหมูอ่ะตามได้ครับตามได้แล้วปัจจุบันมีคุณลุงมีกี่ตัวคุณลุงนี่มีอยู่4ตัวไอ้4ตัวครับแล้วส่วนที่เหลือเป็นของใครต่อไปเลี้ยงอ๋อก็เลี้ยงให้เขาครับครับปัจจุบันนี้ก็ยึดอาชีพเลี้ยงวัวเป็นหลักหรือว่าทำไร่ทำนาด้วยเลี้ยงวัวอย่างเดียวเลี้ยงวัวอย่างเดียวครับอ๋อนี่เป็นวัวชนครับแล้ววิธีการเลี้ยงก็เลี้ยงตามข้างถนนแบบนี้ตามป่าแบบนี้เลยตามป่าด้วยถนนด้วยอ๋อครับไม่ได้ปลูกหญ้าได้ปลูกหญ้ามั้ยปลูกข้างในได้ปลูกอ๋อมีปลูกหญ้าข้างในด้วยโอ้เป็นพระหญ้าพันธุ์อะไรครับข้างในน่ะหญ้าลูซี่ลูซี่ครับลูซี่เนเปียครับอ๋อโอ้มาถึงนี่เลยไอ้ที่ปลูกตามข้างทางนี่ก็เป็นหญ้าพันธุ์ใช่มั้ยครับที่ผมเห็นเนี่ยอ๋อที่นี่ก็มีน้ำเยอะมั้ยหมายถึงว่าฝนตกดีมั้ยที่นี่ฝนตกนี่ปกติปกติก็ฝนตกชุบอยู่ครับนะครับแล้วก็อาศัยบางคนก็เห็นแบบเอาหญ้ามาปักตามข้างทางก็มีก็เริ่มปลูกหญ้ากันแล้วล่ะครับแล้วนำพันธุ์หญ้าอย่างเงี้ยมาปลูกนานหรือยังครับกี่ปีแล้วปลูกได้ประมาณ10กว่าปีแล้วมั้ง10กว่าปีแล้วโอ้ทำแปลงเป็นแปลงหญ้าเองเลยเหนียวแปลงทันไล่เลยโอ้ครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวโดยเฉพาะเลยครับอ๋อครับครับนี่ก็จะเป็นพันวัวครับแล้วพ่อพันธุ์เขามีไหมพ่อพันธุ์มีมาไว้ที่บ้านแล้วอ๋อครับแล้วเลี้ยงยากไหมที่นี่
มีหญ้าเท่าไหร่ช้ามาก็มาออกมาปล่อยแปลงกินหญ้าอย่างนี้เลยใช่ไหมครับตอนเย็นก็ใส่โคแล้วเรื่องโรคภัยล่ะครับเขามีอะไรช่วงนี้ลำปีถึงนี่ไหมนี่ลำปีก็ถึงนี่ถึงก็ต้องฉีดยาวัคซีนอะไรอย่างนี้เนาะครับหมอมาฉีดให้การผสมก็เป็นการผสมตัวคือก็จะผสมเป็นวัวชนนะครับเป็นพันวัวชนอย่างนี้หรอเป็นพันวัวชนด้วยอ๋อครับแล้วราคาดีไหมที่นี่อย่างวัวชนเพศผู้สักปีหนึ่งอย่างเงี้ยปีแนวนี่ประมาณพันหมื่นกว่าหมื่นกว่าถ้าตัวเมียล่ะครับตัวเมียนี่ประมาณ 4-5,000 4-5,000 ราคาก็อยู่ประมาณช่วงนี้แต่ราคาเพศผู้จะแพงกว่าข้าวใหญ่นี่ประมาณบางตัวก็ได้เหมือนกันห้าหมื่นหกหมื่นนี่ได้อยู่แล้ววัวชนเนี่ยเขาดูยังไงลักษณะเวลาเขาคนเขามาซื้อเราเนี่ยเขาซื้อยังไงเขาดูยังไงถึงว่ารูปร่างรูปร่างร่างต้องไปร่างให้เขาดูสางข้างนี่ราคาเท่าครับรูปร่างดูหน่วยก้านเขาครับเพราะว่าเขาจะไปชนอยู่แล้วอืมแน่นอนใช่ไหมยังไงก็ชนอยู่แล้วเขาจะซื้อช่วงอายุกี่ปีครับเที่ยวไปไม่รู้ว่าเขาบางครั้งก็ซื้อแค่ปีกว่าๆนี่ก็มาขอซื้อแล้วอ๋ออันนี้ยังไม่รู้ให้ชงเลยครับลักษณะการเลี้ยงกันเลี้ยงแบบนี้แหละคือคุณลุงนี่ก็จะเลี้ยงเป็นขายพ่อพันแม่พันออกไปครับนะครับก็จะเลี้ยงง่ายๆเลยแล้วเข้าข้อเข้าฟาร์มเมื่อไหร่ครับเนี่ยเข้าข้อกี่โมงนี่เย็นอีกทีเลยบางครั้งก็สองโมงครึ่งบางครั้งก็สามไปสั่งอย่างนี้ก็เลี้ยงทั้งวันเลยครับทำอาชีพเลี้ยงวัวอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วไม่ทำไร่เหรอครับลุงไม่ทำไร่เหรอไร่เมื่อก่อนในทางเดี๋ยวนี้ไม่ทำทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เก๋แล้วอ่ะครับเพราะมันขึ้นภูเขาเนาะเก๋แล้วนี่ดูงัวดีกว่าดูงัวดีกว่าครับอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ ระหว่างคุณลุงที่เคยทำไร่มากับเลี้ยงวัวเนี่ยเป็นยังไงจริงๆนี่ทำไร่นี่บางครั้งก็ได้มั่งบางครั้งก็เสียมั่งเสียจากอะไรเสียพวกแมลงหรือยังไงพวกแมลงด้วยบางครั้งก็ลงทุนไม่มีอ่ะไม่มีเงินลงทุนด้วยอ๋อคือมันต้องใช้ต้นทุนสูงครับก็ปลูกทีเป็นลูกๆกันเนาะเขาใช่ที่นี่ครึ่งลงอ๋อครับเราก็ไม่มีรูปไม่มีอะไรที่ทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยอาศัยเลี้ยงวัวนี่แหละเลี้ยงวัวนี่สบายกว่าแล้วปีหนึ่งขายออกกี่ตัวเคยนับไหมโดยเฉลี่ยมันกุยหน้าเลยบางครั้งบางปีนี่ 5-6 ตัวนี่จะขายแน่นอนอ๋อช่วงนี้เล่นน้อยลงครับที่ผ่านมา 2-3 ปีนี่อู้เยอะๆเลยตะกอนยังเด็กๆอย่างเงี้ยขายไปเท่าไหร่เด็กๆอย่างนี้ตัวพ่อในอันนี้20,000 กว่าแล้ว20,000 กว่าสมัยก่อนครับตอนนี้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ได้อยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่20,000 กว่าอันนี้เขามาตัวผู้ครับตัวแม่นี่ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ตัวเมียยังไงก็ต่ำกว่า10,000แน่นอนครับส่วนใหญ่ก็จะไปชนนะเนาะตามหลักแล้วที่นี่เหมือนเขาจะเลี้ยงวัวชนเป็นหลักเลยแต่ละบ้านนี่เหมือนจะมีทุกตัวมีทุกพอกเลยที่นี่มีแต่วัวชนอย่างเดียวเขาเลี้ยงแค่หัวชนอย่างเดียวหัวพังนี่เขาไม่เลี้ยงเลี้ยงยากหัวพังนี่เขาจะเน้นวัวชนอย่างนี้คือเหมือนเขาจะมีเทศกาลชนวัวที่นี่ด้วยเนาะเขาก็จะเลี้ยงทุกบ้านเขาจะมีตัวสองตัวไว้ชนกันทุกบ้านเลยแล้วที่นี่เขากินวัวไหมกินอ่ะกินเหมือนกันเวลาเกตตายนี่เขามาซื้อเยอะเลยระหว่างหมูป่ากับวัวชนเนี่ยเขากินอะไรกันเวลามีงานมีบุญมีเทศกาลกินวัวได้เยอะมากกว่ากินวัวเยอะกว่าส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงวัวกันไม่มีควายเนาะไม่มีควายที่นี่ไม่มีเลยเลี้ยงแต่วัวกันครับก็คือพูดง่ายคือที่นี่ก็นิยมเลี้ยงนอกจากหมูก็แล้วก็จะมีวัวนี่แหละที่เลี้ยงกันหมูกับวัวนี่สมมาเลยอันนี้สองอย่างนี้อ๋อที่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจมีการเลี้ยงกันขึ้นจากที่นี่เนาะ
ะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็วิธีการจัดการก็ดูแลง่ายใช่นะครับก็กินอย่างเงี้ยทั้งวันแหละอ๋อผมนึกว่าที่นี่เลี้ยงแบบตามป่าตามเขาอย่างเดียวมีปลูกหญ้าด้วยมีมีโอ้พัฒนาการดีมากผมนึกว่าต้องมีแบบพื้นที่ราบอยู่แบบภาคกลางอะไรเงี้ยที่ต้องปลูกหญ้ากันป่านี่คือหัวนี่หัวนี่ข้าไล่ที่ป่านี่มีของเข้าที่ป่าครับมีของเข้าที่ป่านี่อย่างไรก็ต้นลิงยาอืมข้าลิงยานี่ลิงง่ายสนุกถ้ามีแปลงหญ้าของตัวเองเนาะจะเลี้ยงง่ายขึ้นถ้าหญ้าไม่มีนี่อุดหญ้าแล้วแล้วน้ำล่ะครับคุณลุงน้ำมีครับผมน้ำมีเขาใช้วิธียังไงดูดจากไหนไปไว้เจาะหรือยังไงหรือน้ำไม่น้ำตกหรือไงธรรมชาติอย่างเดียวน้ำเขาดึงจากไหนมาทีนี้ตามไปห้วยอ๋อจะมีห้วยแล้วก็ดึงจากห้วยขึ้นแทงไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับอ๋อผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะเขาเจาะบาดาลหรือยังไงไม่ใช่ไม่มีไม่มีเนาะที่หมู่บ้านนี่มีแค่รูเดียวอ๋อเขาเจาะน้ำนี่เนาะครับแล้วทำแบบนี้ทำแปลงหญ้าแบบนี้มีหลายฟาร์มหลายคอกไหมครับมีสองเลยมีสองแปลงที่มีสองแปลงเดี๋ยวนี้ได้อยู่แล้วก็อยู่ได้ละสองเลยนี่พอกินละอ๋อครับสมมติว่าคนที่เขาดูวิดีโอนี้อยู่นะครับอยู่พบพระจังหวัดตากเนี่ยอยากจะมาซื้อวัวนี่มาได้ที่ไหนมาติดต่อยังไงอ๋อที่บ้านตรงนี้บ้านอะไรนะครับหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งป่าไหวก็คือเส้นทางที่จะไปน้ำตกป่าไหวเออใช่แล้วใช่ไหมครับครับติดต่อคุณลุงชื่ออะไรนะยะครับผมก็สามารถมาแถวนี้แหละเส้นทางที่จะขึ้นไปน้ำตกป่าไหวก็จะมีฝูงวัวฝูงหนึ่งที่อยู่ซ้ายมือเนาะก่อนถึงหมู่บ้านนะครับก็มาดูเอาละกันนะครับถ้าใครอยากจะได้วัวชนไปเลี้ยงหรือว่าอยากจะเอาไปผลิตเนื้อหรือว่าเอาไปผลิตลูกเนาะก็มีละกันสำหรับคนที่ชอบในสายพันธุกรรมนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับ